วันนี้เรามีเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ตที่ทำง่ายด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูหมูฮ้องเรามาเริ่มทำหมูฮ้องกันเลยค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนจากนั้นใส่มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวตามด้วยสามเกลือผัดจนน้ำตาลกลายเป็นคาราเมลเติมน้ำคนให้เข้ากันใส่หมูสามชั้นหั่นชิ้นโปะกั๊กคั่วอบเชยขิงซอยปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเกลือไทยซีอิ๊วดำหวานน้ำปลาเคี่ยวต่อประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งหมูสุกนุ่มจัดหมูฮ้องใส่ภาชนะตกแต่งด้วยขิงซอยโอยกั๊กคั่วอบเชยผักชีเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูหมูฮ้องที่ทำได้ง่ายๆไม่ต้องไปไกลถึงภูเก็ตแล้วล่ะค่ะสูตรนี้เลือกใช้มิตรผลปี๊บเพราะให้รสชาติหวานกลมกล่อมกว่าการใช้น้ำตาลทรายและช่วยให้สีของหมูฮ้องเข้มสวยมิตรผลปี๊บจะค่อยๆซึมเข้าไปในเนื้อหมูทำให้เนื้อหมูนุ่มต่างจากน้ำตาลทรายจะรัดหมูทำให้หมูกระด้างและช่วยเพิ่มกลิ่นหอมให้กับหมูฮ้องของเราด้วยลองทำตามกันดูนะคะหมูฮ้องสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้5ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่122บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ที่อยู่ที่24บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนู